บายดีทุกท่านเนาะในคลิปวิดีโอนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนำเกี่ยวกับตัวเลขคณิตศาสตร์ในโปรแกรม Microsoft Excel เครื่องใหม่เนาะที่ข้าพเจ้ามานำเสนอในมื้อนี้ในความจริงเครื่องใหม่ใน Microsoft Excel ก็จะมีหลายกว่านี้เนาะแต่ข้าพเจ้าจะมาแนะนำเครื่องใหม่ที่ง่ายๆและเป็นพื้นฐานที่สุดที่พวกเราจะได้นำใช้หลายกว่ามุกในโปรแกรม Excel สำหรับขั้นพื้นฐานสำหรับเครื่องหมายบวกหมายลบหมายคูณและหมายหารท่านข้าพเจ้าจะบ่เว้ายาวเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าได้มีบทหนึ่งที่เว้าเกี่ยวกับเครื่องหมายบวกหมายคูณและหมายหารในโปรแกรม Excel แล้วเนาะเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอนี้ข้าพเจ้าจะเน้นหนักแต่เครื่องหมายที่5ขึ้นไปก็คือเครื่องหมายกำลังเครื่องหมายเชื่อมต่อและเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายใหญ่กว่าน้อยกว่าเครื่องหมายใหญ่กว่าหรือเท่ากับและเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับเครื่องหมายเหล่านี้จะมีรูปแบบการเขียนสูตรใน Excel ในรูปแบบใดตัวอย่างเครื่องหมายบวกรูปแบบในการคีย์อยู่ในโปรแกรม Excel ท่านก็จะเห็นอยู่สูตรอยู่ถึงนี่ก็คือ3บวก3ผลลัพธ์ก็คือ -6 เนาะเครื่องหมายลบก็เช่นกันเท่ากับ6ลบ3เนาะถ้า Enter ผลออกมาก็จะเป็น3และผลคูณเนาะในห้องในตัวอย่างท่านก็จะเห็นว่ารูปแบบของตัวอย่างก็จะมีเท่ากับ2คูณ2หลังจากเรา enter จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น4เนาะต่อไปก็คือเครื่องหมายหารก็คือผลรูปแบบจะเป็นเท่ากับ16 /2 16หาร -2 เนาะผลลัพธ์ก็คือ16หาร -2 เท่า8ในตัวอย่างท่านก็จะเห็นในสูตรอยู่ในตัวอย่างในห้องตัวอย่างนั้นก็คือเท่ากับ16หาร52พอเรา enter จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น8เนาะถือว่าถูกต้องในเครื่องหมายต่อไปที่ข้าพเจ้าบ่เคยแนะนำในภาคก่อนๆนั้นก็คือเครื่องหมายกำลังเนาะเครื่องหมายกำลังในที่นี้เราใช้กันได้รูปแบบก็คือเท่ากับ2กำลัง2เนาะในผลลัพธ์ก็คือ2กำลัง2ต้องเท่า4เพราะ2 4เนาะในตัวอย่างท่านจะเห็นตัวอย่างก็คือข้าพเจ้าจะเท่ากับ2กำลัง2พอ enter ปั๊บจะออกมา4ถือว่าถูกต้องเนาะตัวแรกนี้เนาะอยู่ใน Excel จะเป็นเครื่องหมายเชื่อมต่อเนาะรูปแบบก็คือให้ถ้าท่านต้องการเชื่อมต่อคำว่า you และ me เนาะมีแต่ให้ท่านเขียนรูปแบบของสูตรก็คือเท่ากับเปิดวงยืม you อัดวงยืมใส่เครื่องหมายและใส่เนาะตามด้วยเปิดวงยืมและมีอัดวงยืมเนาะในรูปแบบก็คือ you เชื่อมต่อกับมีจะเท่ากับ you และมีในสูตรตัวอย่างให้ท่านคลิกเข้าไปเนาะครับเราจะเขียนว่าเท่ากับเปิดวงยืมแล้ว you อัดวงยืมเชื่อมต่อกับมีนะผลลัพธ์ออกมาพอเรา enter ปั๊บก็จะได้อยู่และมีบ่มีหยังว่างเนาะต่อไปก็คือเครื่องหมายที่7ก็คือเครื่องหมายเท่ากับเนาะในที่นี้ให้ท่านสังเกตในห้อง A1 กับ A2 ข้าพเจ้าได้ใส่ตัวเลขค่าของ A1 เท่า2และค่าของ A2 จะเท่า3เนาะในห้องเท่ากับนี้รูปแบบก็คือเท่ากับ A1 เท่ากับ A2ถ้าเราเขียนสูตรในลักษณะแบบนี้จะมีผลออกมาก็คือหนอตัวอย่างห้อง A1 เท่า2และห้อง A2 เท่า3ผลลัพธ์ก็คือผิดเนาะตัวต่อไปก็คือเครื่องหมายใหญ่กว่ารูปแบบก็คือให้เท่ากับ A1 ใหญ่กว่า A2 ในที่นี้ถ้าท่านใส่สูตร A1 ใหญ่กว่า A2 ผลในห้อง A1 เนาะเป็น2มันจะใหญ่กว่า A2 บ่มันเป็นไปบ่ได้เนาะถ้าท่านใส่สูตรลักษณะแบบนี้ไปผลออกมาก็จะผิดคือแก้วท่านก็จะเห็นว่าได้ผลลัพธ์ก็คือในตัวอย่างข้าพเจ้าทราบว่า A1 ใหญ่กว่า A2 enter เข้าไปจะได้ผลลัพธ์ออกมาผิดเนาะในห้องต่อไปฮั่นเนาะก็คือเครื่องหมายที่9ก็เช่นเดียวกันเนาะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าในที่นี้รูปแบบก็คือเท่ากับA1 น้อยกว่า A2 เนาะ A1 นี้น้อยกว่า A2 ในความเป็นเรื่องความเป็นจริงถูกต้องเนาะเพราะว่าในตัวอย่างก็คือห้อง A1 เท่า2ห้อง A2 เท่า3ผลลัพธ์จะออกมา true เนาะถูกเนาะข้าพเจ้าใช้สูตรคือเท่ากับ A1
a1 เท่ากับ2เนาะเท่ากับ a1 น้อยกว่า a2 ถ้าเขาใส่สูตรเขาใส่เงื่อนไขแบบนี้เนาะเขา enter เข้าไปผลคำนวณออกมาจะเป็น true นะเขาจะถูกต้องเนาะในห้องต่อๆไปก็คือกันข้าพเจ้าจะพออธิบายตื้มเนาะมีแต่ให้ท่านไปลองตัวจริงในสูตรต่อๆไปว่าผลออกมาสิออกตามที่เขาได้แนะนำเบื้องต้นนั้นบ่เนาะหวังว่าหลายๆท่านคงได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้เนาะ